ต้นมะละกอที่เราชำไว้เมื่อปีที่แล้วก็เกิดรากออกจากต้นอันนี้เพิ่งแกะถุงไปผมไม่ได้ตัดเอาไปปลูกตรงนี้ก็คือกิ่งที่เราคว้านไว้เมื่อปีที่แล้วนี่ก็แตกลำต้นใหม่ออกมาเป็นกิ่งแล้วก็มีลูกครับต้นนี้ก็เหมือนกันคว้านตาไว้เมื่อปีที่แล้วในคลิปที่แล้วนะครับที่เราคว้านตากิ่งสุดลำต้นเดิมก็ยังอยู่นะครับเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะเอาไปปลูกก็คือเราตัดตรงนี้รากของเขานี่ก็จะปลูกได้อีกต้นหนึ่งเป็นต้นนี้แล้วเราจะตัดตรงนี้อีกต้นหนึ่งก็สามารถปลูกต้นปลายได้อีกแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ตัดผมก็ปล่อยเขาเลยสังเกตว่าเขาก็มีลูกหมดทุกคอนะครับนี่ก็กำลังออกลูกส่วนกิ่งนี้ก็มีลูกเหมือนกันวันนี้มาดูก็เลยแกะออกหน่อยลืมละทำไว้นานส่วนต้นที่ตอนไว้ปีที่แล้วก็นี้